This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่มีครับต้องบอกว่าวันที่เราจัดรายการนี้นะคะโอ้โหคนกรุงเทพนี่เจอโศกนาฏกรรมจากน้ำฝนแหมเหมือนรับวันหยุดยาวครับส่งท้ายซะงั้นนะคะครับผมแอบบ่นเบาๆไปตามสายลมบ่นฟ้าบ่นฝนนะคะครับผมก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเดินทางแล้วก็รถติดหงุดหงิดไม่รู้จะทำอะไรนะคะปล่อยให้เวลาผ่านไปยังมีความสุขดีกว่าค่ะห้องสมุดหลังไมค์อาจจะช่วยคุณได้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ฟังสะดวกมากๆเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องรอการออกอากาศตามปกติคือ 9:00 น.ถึง 10:00 น.แต่เพียงแค่วิทยุในรถยนต์ของคุณนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งของเรานะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธแค่นี้คุณก็สามารถจะใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้แล้วนะคะครับผมย้ำอีกรอบนึงนะครับฟังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆนะครับ Spotify Google Podcast Apple Podcast แล้วก็ Podbean ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายมากสะดวกมากนะคะในช่วงเวลาที่รถติดๆแบบนี้นะคะฟังเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่มีความต่อเนื่องกันบางทีคุณจะพบว่าอ้าวถึงที่หมายแล้วเหรอเนี่ยว้ายังไม่อยากให้ถึงเลยเพราะว่ายังฟังไม่จบฟังไม่จบก็เสียบหูฟังเดินต่อเลยครับพี่รับรองนะคะเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเรามาถึงตอนที่10แล้วค่ะของเทพนิยายแอนเดอร์เซนของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนครับโอ้โหแล้วตอนของวันนี้ชื่อเป็นปริศนามากครับเงาเจ้าปัญญาเงาเจ้าปัญญา The Shadow ครับก็น่าสนใจนะคะเงาเจ้าปัญญาจะให้แง่มุมความคิดอย่างไรกับเรานะคะจากมุมมองของกวีนักเขียนนักเล่านิทานศิลปินซึ่งเป็นชาวเดนมาร์กค่ะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากของยุโรปและก็ของโลกด้วยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคัด21เรื่องของแอนเดอร์เซนจัดพิมพ์เป็นหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนคุณสมพรวานาโดแปลค่ะขอบคุณทางสำนักพิมพ์เอาไว้นะที่นี้นะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องเงาเจ้าปัญญาแล้วก็จะต่อด้วยโอ้โหเรื่องนี้นี่หลายคนอาจจะรอคอยกันเลยนะคะครับผมเรื่องเด็กหญิงเด็กขายไม่ขีดไฟโอ้แต่ตัวออริจินอลเรื่องนี้สั้นกว่าที่คิดนะครับพี่ไม่ยาวมากนะคะแต่ว่ามีความสั่นสะเทือนสูงคือมีความสั่นสะเทือนอารมณ์เป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะคะโดยเฉพาะคนรักเด็กฟังแล้วนี่คือแอนเดอร์เซนเล่าได้อย่างจับใจมากนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องเด็กหญิงมาคิดไฟนะครับพอพูดถึงปุ๊บก็โอ้โหความหม่นหมองในจิตใจความหม่นหมองความโดดเดี่ยวความเศร้าของเด็กที่ตกระกำลำบากนะพี่เกิดมาไม่ได้มีเหมือนใครเขาเป็นใช่เป็นเด็กที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างอบอุ่นเป็นเด็กที่ขัดสนแร้นแค้นต้องทำงานแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเด็กไร้บ้านนะคะที่ไม่สามารถจะอยู่บ้านได้ต้องออกมาเร่ร่อนนอนริมถนนหนทางซึ่งเรื่องราวของเด็กขายไม่ขีดไฟแบบนี้เนี่ยในปัจจุบันก็ยังคงมีให้เราเห็นอยู่ประจำนะคะแต่อาจจะไม่ได้ขายมาคิดไฟครับใช่อาจจะเปลี่ยนเป็นขายพวงมาลัยครับเช็ดกระจกรถอาจจะหรือว่าอาจจะไม่ได้ขายอะไรนะคะแต่ว่ามีชีวิตที่คล้ายๆเปลี่ยวเหงาโดดเดี่ยวครับเหมือนอย่างเด็กหญิงผู้นี้ครับ
เหมือนกับแอนเดอร์เซนนี่หยิบเรื่องของเด็กหญิงขายไม้ขีดไฟเนี่ยมาเป็นเรื่องสะท้อนสะท้อนชีวิตของเด็กจำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อยนะคะในโลกนี้ครับทุกชาติทุกภาษาที่บางครั้งเนี่ยชีวิตวัยเด็กมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นก่อนที่จะไปถึงเด็กหญิงขายไม้ขีดไฟซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องเด่นของแอนเดอร์เซนนะคะมาฟังเรื่องนี้กันก่อนเรื่องนี้ก็ยาวไม่เบาทีเดียวครับพี่ The Shadow นะคะครับเงาเจ้าปัญญาค่ะณดินแดนแสนร้อนด้วยไอแดดแผดเผาที่ซึ่งผู้คนตัวเกรียมเป็นสีน้ำตาลมะฮอกกานีและในดินแดนที่ร้อนสุดๆผู้คนถูกเผาจนกลายเป็นชาวนิโกรชายผู้คงแก่เรียนจากดินแดนหนาวเย็นคนหนึ่งได้มาที่ดินแดนแสนร้อนเหล่านั้นเขาคิดว่าตัวเองสามารถจะไปไหนมาไหนได้เหมือนอยู่บ้านแต่ในไม่ช้าเขาก็พบว่าเขาคิดผิดถนัดเขาและคนสติดีคนอื่นๆต่างต้องอยู่แต่ในบ้านต้องปิดหน้าต่างและประตูตลอดวันดูราวกับหลับไหลกันทั้งบ้านหรือไม่ก็ไม่มีใครอยู่การสร้างถนนให้แคบแล้วก็สร้างบ้านสูงๆเพื่อจะได้โดนแสงอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจรดเย็นนั้นช่างไม่สุขสบายเอาซะเลยชายผู้คงแก่เรียนจากถิ่นหนาวซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นแล้วก็ดูเป็นคนฉลาดนั่งอยู่ในเตาอบที่สว่างจ้าทำให้เขาผอมลงแม้แต่เงาของเขาก็หดเล็กตามมันได้รับผลกระทบจากดวงอาทิตย์ด้วยตกค่ำหลังพระอาทิตย์ตกพวกเขาถึงจะเริ่มสดชื่นขึ้นอีกครั้งในถิ่นร้อนหน้าต่างบ้านมักจะมีระเบียงผู้คนพากันออกมาอยู่ที่ระเบียงด้านติดถนนแม้จะดำเป็นไม้มะฮอกกานีหรือว่าแสนสุขเพียงใดแน่นอนคนเราก็ต้องได้รับอากาศบ้างบรรยากาศตลอดถนนจึงคึกคักช่างตัดเสื้อช่างทำรองเท้าแล้วก็ชาวเมืองต่างพากันออกมาอยู่ที่ถนนมีการยกเก้าอี้ยกโต๊ะออกมาจุดเทียนไขนับพันดวงผู้คนคุยกันร้องเพลงกันเดินกันขวักไขว่ประคังโบสถ์ตีเสียงดังพวกลาเดินไปมาพร้อมเสียงกระดึงดังดิ้งดองดิ้งดองเด็กๆตามถนนส่งเสียงกรี๊ดกราดเจียวเจ้าตะโกนโวกเวกบางก็จุดพลุเล่นอย่างสนุกสนานขบวนแห่ศพกำลังมาพร้อมกับคนหามศพและก็คนสวมเสื้อคลุมศีรษะร้องเพลงสวดรถม้าโดยสารขับเคลื่อนมาแล้วก็พาผู้คนมาถึงช่างเป็นถนนที่คึกคักแล้วก็มีชีวิตชีวาไม่เบายกเว้นบ้านเดียวหลังตรงข้ามกับบ้านของผู้คงแก่เรียนที่ดูเงียบเหงาแต่มีคนอาศัยอยู่ที่นั่นประเบียงมีดอกไม้ปลูกไว้มันเติบโตได้ดีภายใต้แสงอาทิตย์ร้อนแรงคงจะต้องมีคนรดน้ำไม่อย่างนั้นมันก็คงอยู่ไม่ได้แสดงว่าจะต้องมีคนอยู่ในบ้านนั้นประตูด้านตรงข้ามถูกเปิดออกในตอนเย็นข้างในดูมืดโดยเฉพาะที่ห้องด้านหน้ามีเสียงดนตรีลอยมาจากในบ้านชายผู้คงแก่เรียนซึ่งเป็นคนมาจากต่างแดนรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่ไพเราะมากแต่ตอนนี้เขาชักจะรู้สึกว่าเขาจินตนาการไปเองเพราะทุกอย่างในดินแดนเขตร้อนนี้ช่างวิเศษยิ่งสำหรับเขาโดยเฉพาะถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงร้อนแรงเช่นนี้เจ้าของบ้านเช่าบอกกับเขาว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครอยู่ในบ้านหลังตรงกันข้ามไม่เห็นใครอยู่ที่นั่นส่วนดนตรีนั้นก็แสนจะน่าเบื่อ
มันเหมือนกับว่ามีใครฝึกซ้อมเพลงท่อนที่ยังเล่นไม่ดีแล้วก็เล่นเดิมซ้ำอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนเขาจะพูดว่าฉันจะต้องเล่นมันให้ได้แต่ก็เล่นไม่ได้สักทีไม่ว่าจะซ้อมนานแค่ไหนคืนหนึ่งชายแปลกหน้าตื่นขึ้นกลางดึกเขาเผลอหลับโดยเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้ผ้าม่านถูกลมพัดปลิวขึ้นเขารู้สึกว่ามีแสงประหลาดส่องมาจากบ้านตรงกันข้ามดอกไม้ทั้งหมดลุกโชติช่วงเหมือนเปลวไฟสีสันงดงามยิ่งนักตรงกลางกลุ่มดอกไม้มีสาวรูปร่างเพรียวยืนสง่างามอยู่นางหนึ่งดูราวกับว่าเธอมีแสงฉายออกมาแสงโชติช่วงนั้นทำให้ตาของเขาระคายเคืองเขาลืมตาตื่นขึ้นเต็มที่กระโดดพรุ่งเดียวก็ลงมาอยู่บนพื้นเขาค่อยๆคลานไปหลังม่านแต่ทว่าสาวน้อยคนนั้นหายไปแล้วดอกไม้ก็ไม่มีแสงอีกพวกมันชูช่อเบ่งบานสดชื่นเหมือนเคยประตูเปิดแง้มอยู่เสียงดนตรีจากข้างในบ้านแผ่วเบาแล้วก็ร่าเริงจนผู้ฟังเคลิบเคลิ้มตามเหมือนมีมนต์ขลังใครอยู่ที่นั่นทางเข้าบ้านอยู่ตรงไหนบริเวณที่ติดพื้นดินมีร้านรวงตั้งเรียงรายเป็นแถวยากที่ใครจะเดินผ่านไปได้เย็นวันหนึ่งชายแปลกหน้าออกมานั่งที่ระเบียงเทียนลุกสว่างอยู่ในห้องเบื้องหลังทำให้เงาของเขาทอดไปตกบนผนังบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามมันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่เขานั่งอยู่ระหว่างดอกไม้บนระเบียงแห่งนั้นเมื่อชายแปลกหน้าเคลื่อนไหวเงาก็เคลื่อนไหวตามซึ่งเป็นเรื่องปกติเงาของฉันเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่เห็นอยู่ตรงนั้นดูสิมันนั่งอยู่ระหว่างดอกไม้พวกนั้นดูน่ารักมากเลยประตูเปิดอยู่ครึ่งบานเงานั่นน่าจะเจ้าเล่ห์แอบเข้าไปในห้องมองดูรอบๆแล้วก็ออกมาบอกฉันว่ามันเห็นอะไรบ้างนี่ลงมือเดี๋ยวนี้เลยทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยทำอะไรให้ฉันบ้างสิเงาจ๋าช่วยกรุณาเข้าไปหน่อยเดี๋ยวนี้เลยแกกำลังจะไปแล้วใช่ไหมเขาพยักหน้าให้เงาและเงานั้นก็พยักตอบดีมากงั้นก็ไปเลยแต่อย่าทะเลทลายไปที่อื่นล่ะจากนั้นชายแปลกหน้าก็ลุกขึ้นเงาที่อยู่บนระเบียงบ้านก็ลุกขึ้นด้วยชายแปลกหน้าหมุนตัวกลับเงาก็หมุนตัวกลับหากมีใครใส่ใจก็จะเห็นชัดเจนว่าเงานั้นผ่านเข้าประตูระเบียงของบ้านตรงกันข้ามพร้อมกับที่ชายแปลกหน้าเข้าไปในห้องของเขาแล้วก็ปล่อยผ้าม่านผืนยาวปิดตามหลังเช้าวันรุ่งขึ้นชายผู้คงแก่เรียนออกจากบ้านไปดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่มีเงาแล้วโอ้ยตายแล้วมันคงไปแล้วจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่กลับมาโอ้ยน่าเบื่อซะจริงเขารู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เพราะเงาจากไปแต่เป็นเพราะเขารู้เรื่องชายไม่มีเงาที่ชื่อปีเตอร์ชาวมิวทุกคนในดินแดนหนาวเย็นที่บ้านเมืองของเขารู้เรื่องนี้ดีหากเขาไปที่นั่นและเล่าเรื่องที่เขาประสบคนเหล่านั้นก็จะหาว่าเขาเอาอย่างเขาจึงจะไม่พูดถึงมันนั่นเป็นความคิดที่ฉลาดพอตกเย็นเขาก็กลับออกไปที่ระเบียงอีก
เขาวางเทียนไว้เบื้องหลังตัวเองเขารู้ว่าเงาจะต้องอาศัยนายของมันเป็นฉากแต่เขาไม่อาจทำให้เงาเกิดขึ้นเขาทำตัวให้เล็กแล้วก็ทำตัวให้ใหญ่แต่เงาก็ไม่กลับมาเขาพึมพำฮึ่มฮั่มแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันช่างน่ารำคาญแต่ว่าในเขตอบอุ่นทุกอย่างเติบโตเร็วมากหลังจาก8วันผ่านไปเขารู้สึกปิติยินดีที่เห็นเงาใหม่เงาหนึ่งสามอาทิตย์มานี้เขามีเงาเข้มปานกลางตอนที่เขาออกเดินทางจากบ้านในภาคเหนือเงานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆตลอดการเดินทางในที่สุดมันก็ยืดยาวและขยายใหญ่เกินพอดีชายผู้คงแก่เรียนจึงกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมแล้วก็เขียนเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในโลกเกี่ยวกับสิ่งดีและสิ่งสวยงามต่างๆเวลาก็ผ่านไปจากวันเป็นปีและหลายๆปีเย็นวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องมีเสียงเคาะเบาๆที่ประตูเชิญเข้ามาเขาร้องบอกแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามาเขาจึงไปเปิดประตูแล้วก็พบชายผอมกระร่องคนหนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าเขารู้สึกแปลกๆชายคนนั้นแต่งตัวดีมากท่าทางเป็นสุภาพบุรุษผมกำลังพูดอยู่กับใครครับนึกแล้วเชียวชายท่าทางดีกล่าวขึ้นนึกแล้วว่าคนคงจำผมไม่ได้ผมตัวโตขึ้นเยอะแถมยังมีเนื้อมีหนังแล้วก็มีเสื้อผ้าใส่ด้วยคุณคงไม่คิดว่าผมจะดูดีขนาดนี้นี่คุณจำเงาตัวเองไม่ได้หรอคุณคงนึกว่าผมจะไม่กลับมาตั้งแต่อยู่กับคุณครั้งสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยดีสำหรับผมผมมีฐานะดีขึ้นในทุกด้านผมอยากขอซื้ออิสรภาพของผมจะได้ไหมผมสามารถซื้อได้เขาเขย่าเหรียญตราสูงค่าชนิดต่างๆที่ห้อยเป็นพวงอยู่กับนาฬิกาแล้วก็เอามือจับโซ่ทองเส้นหนาที่สวมอยู่ที่คอนิ้วของเขาแพรวๆไปด้วยแหวนเพชรหลายวงล้วนแล้วแต่น้ำงามบริสุทธิ์อะไรกันเนี่ยฉันแปลกใจจนตั้งตัวไม่ติดแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยชายคงแก่เรียนงงมากโอ้ยเรื่องธรรมดาแต่คุณไม่ใช่คนระดับธรรมดาคุณก็รู้ดีว่าผมเนี่ยเดินตามรอยเท้าคุณมาตั้งแต่เป็นเด็กเพราะคุณรู้ว่าผมสามารถไปไหนทั่วโลกได้ตามลำพังผมก็ไปตามทางของผมผมมีสถานะที่เยี่ยมยอดมากแต่ผมก็เกิดอยากจะพบคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คุณจะตายผมเนี่ยคาดเองว่าคุณจะต้องตายและผมก็อยากเห็นแผ่นดินนี้อีกสักรอบด้วยคุณก็รู้ว่าเราเนี่ยรักบ้านเกิดเมืองนอนของเราเสมอคุณรู้ว่าคุณมีเงาใหม่เงาหนึ่งจะให้ผมสมนาคุณเงานั้นหรือว่าจ่ายให้คุณดีอ้าวเชิญบอกผมมาผมพร้อมจะทำตามอ๋อเป็นคุณจริงๆนั่นแหละน่าทึ่งที่สุดฉันเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่าเงาของคนเราเนี่ยจะกลับมาในรูปมนุษย์อ้าวบอกมาเถอะว่าเท่าไรผมไม่ชอบเป็นนี่นี่คุณพูดแบบนั้นได้ยังไงคุณพูดถึงนี่อะไรฮะเอาเชิญคุณไปเป็นอิสระเหมือนคนอื่นเลยฉันดีใจนะเนี่ยที่รู้ว่าคุณร่ำรวยเอานั่งลงสิกเกลอเกาเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าคุณเจออะไรบ้างคุณเห็นอะไรในบ้านฝั่งตรงกันข้ามในดินแดนอันอบอุ่นนู้นบ้างฮะได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่คุณต้องสัญญาก่อนนะว่าไม่ว่าพบผมที่ไหนเนี่ย
คุณจะไม่บอกใครในเมืองนี้ว่าผมเป็นเงาของคุณผมกะว่าจะแต่งงานผมมีเงินจะเลี้ยงดูครอบครัวได้มากกว่า1ครอบครัวโอ้ยสบายใจได้เลยฉันจะไม่บอกว่านายเป็นใครเอ้าจับมือกันหน่อยสิฉันสัญญาลูกผู้ชายต้องรักษาคำพูดคำพูดเป็นแค่เงามันจึงต้องพูดตามภาษาเงานั่นคือบทสนทนาของชายคงแก่เรียนแล้วก็เงาของเขาน่าประหลาดจริงๆที่มันเป็นคนเต็มตัวสวมชุดสีดำตัดจากผ้าเนื้อดีเยี่ยมรองเท้าก็ทำจากหนังชนิดพิเศษหมวกก็เป็นแบบพับเก็บได้เรียบร้อยหมดทุกส่วนนอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเขามีเช่นเหรียญตราต่างๆสร้อยคอทองคำเส้นเท่าโซ่กับแหวนเพชรเงาแต่งตัวภูมิฐานมากและนั่นทำให้มันเป็นมนุษย์ที่เข้าท่าเอาละผมจะเล่าเรื่องการประชนภัยของผมให้ฟังเงาบอกแล้วมันก็นั่งลงบนแขนของเงาใหม่ของชายผู้คงแก่เรียนซึ่งหมอบอยู่แทบเท้าเขาเหมือนหมาพุดเดิ้ลทั้งที่ใส่รองเท้าบูทมันปราบลงน้ำหนักเต็มที่นั่นคงเป็นเพราะความยโสเงาที่หมอบอยู่บนพื้นนิ่งเงียบไม่ไหวติงคอยฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันอยากรู้ว่าจะเป็นอิสระได้อย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะสามารถไต่เต้าขึ้นไปจนได้เป็นนายของตัวเองคุณรู้ไหมว่าใครอยู่ในบ้านหลังตรงกันข้ามกับบ้านเรามันคือสิ่งมีชีวิตที่น่าหลงใหลที่สุดมันคือนางสาวร้อยกรองหรือโพเอซีผมอยู่ที่นั่นตั้ง3อาทิตย์มันส่งผลมากพอเท่าๆกับอยู่สัก 3,000 ปีเลยทีเดียวผมได้อ่านบทกวีที่แต่งไว้ทั้งหมดใช่เลยผมได้เห็นทุกอย่างแล้วก็รู้ทุกอย่างฮะโพเอซีใช่เลยตอนมักจะอยู่ตามที่สันโดษในเมืองใหญ่โพเอซีเออใช่แล้วฉันเคยเห็นหล่อนแค่แวบเดียวแล้วก็นิทราก็เข้ามาปิดตาฉันหล่อนเนี่ยยืนอยู่ที่ระเบียงเปล่งรัศมีเหมือนแสงเหนือเลยเออเล่าต่อไปสิเล่าต่ออยู่ที่ระเบียงแล้วก็เข้าประตูไปแล้วยังไงต่อจากนั้นเงาก็เล่าต่อว่าผมเนี่ยเข้าไปในห้องเล็กด้านหน้าคุณมักจะนั่งมองไปที่ห้องด้านหน้านั้นมันไม่มีแสงไฟบรรยากาศสลัวๆเหมือนยามค่ำเลยแต่ประตูบานเดียวที่เปิดอยู่ตรงกันข้ามกับประตูอีกบานหนึ่งที่ผ่านไปสู่ห้องต่างๆที่เรียงรายเป็นแถวแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงตรงนั้นมีแสงสว่างผมคงจะถูกฆ่าไปแล้วถ้าผมผีถามเข้าไปหาสาวน้อยคนนั้นแต่ผมเป็นคนรอบคอบระมัดระวังผมมักจะคิดก่อนเสมอเราควรทำอย่างนี้ตลอดเวลาเงาเล่ามาถึงตรงนี้ชายคงแก่เรียนก็ถามต่อทันทีว่าแล้วเห็นอะไรบ้างในบ้านหลังนั้นโอ้ยผมเห็นทุกอย่างเลยผมจะบอกคุณทุกอย่างแต่อย่าหาว่าผมหยิ่งนะในฐานะเสรีชนกับความรู้ที่ผมมีเนี่ยแม้ว่าเมื่อก่อนจะเป็นอะไรก็ช่างรวมทั้งสถานการณ์ที่สดใสของผมอยากให้คุณใช้สรรพนามเรียกผมว่าคุณอ๋อขอโทษทีฉันติดนิสัยน่ะเออใช้คุณก็เหมาะดีเหมือนกันฉันจะได้จำไว้แต่ตอนเนี้ยคุณต้องเล่าทุกอย่างที่คุณเห็นให้ฉันฟังก่อนได้เลยจะเล่าทุกอย่างเลยผมเห็นทุกอย่างผมรู้ทุกอย่างเออแล้วในห้องสังสรรค์ข้างในบ้านนั้นเป็นยังไงบ้างเออแล้วห้องสังสรรค์ข้างในบ้านเป็นยังไงบ้างมันเหมือนป่าเขียวสดไหมหรือว่าเหมือนโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเหมือนท้องฟ้าประดับดาวเวลายืนมองจากภูเขาสูงโอ้ยในนั้นมีทุกอย่าง
ผมไม่ได้เข้าไปข้างในผมอยู่แค่ห้องเล็กด้านหน้าเวลานั้นเป็นเวลาโพลเพแต่ผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเห็นทุกสิ่งรู้ทุกอย่างผมอยู่ในห้องด้านหน้าของสำนักบวชโพเอซีเอาแล้วคุณเห็นอะไรล่ะมีเทพเจ้าสมัยก่อนผ่านเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงใหญ่เหล่านั้นไหมหรือว่าอัศวินยุคโบราณมาประลองฝีมือกันหรือว่าเด็กๆน่ารักเดินเล่นกันแล้วก็เล่าความฝันของพวกเขาผมบอกแล้วว่าผมที่นั่นโปรดเข้าใจว่าผมเห็นทุกอย่างที่นั่นนี่ถ้าคุณไปที่นั่นคุณก็ไม่เปลี่ยนเป็นมนุษย์แต่ผมได้เป็นผมยังเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติภายในของตัวเองคุณสมบัติที่ติดตัวมาความสัมพันธ์ที่ผมมีกับโพเอซีตอนที่ผมอยู่กับคุณน่ะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยคุณก็รู้ดีเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและเวลาดวงอาทิตย์ตกผมรู้สึกดีอย่างประหลาดใต้แสงจันทร์เนี่ยผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่เด่นชัดกว่าคุณซะอีกตอนนั้นน่ะผมไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองผมมาประจักษ์ได้ก็ตอนอยู่ที่ห้องด้านหน้านั้นผมได้กลายเป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วก็เมื่อออกจากที่นั่นไปผมก็มีวุฒิภาวะครบถ้วนแต่ตอนนั้นคุณก็ไม่ได้อยู่ในดินแดนอบอุ่นนั่นแล้วจากนั้นเงาก็เล่าต่อไปว่าเมื่อเงากลายเป็นมนุษย์แล้วมันก็อายที่จะไปไหนมาไหนในสภาพเดิมเงาต้องการรองเท้าต้องการเสื้อผ้าต้องการทุกอย่างที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งดูดีเงาเลือกทางของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเงาก็เล่าให้กับชายผู้คงแก่เรียนฟังอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ตอนหน้ากับเรื่องราวของเงา The Shadow เงาเจ้าปัญญาค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่10ตอนนี้เราอยู่กับเรื่องเงาเจ้าปัญญาหรือว่า The Shadow ครับผมเงาที่กลายมาเป็นคนผมนึกว่าจะมาทรงสยองขวัญซะอีกอันนี้ก็ยังไม่แน่นะครับผมแต่ออกแนวนำมาทำซะมากกว่าใช่ครับเหมือนตัวเองหลุดออกมาจากบางสิ่งบางอย่างบางที่บางแห่งแล้วก็ค้นพบตัวเองว่ามีคุณค่ามากกว่าเป็นแค่เงาออกแนวแบบเป็นปรัชญามากเลยทีเดียวนะคะครับผมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามฟังกันต่อนะคะจนกระทั่งจบว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณค้นพบประเด็นอะไรบ้างจากการฟังเรื่องนี้จากการอ่านเรื่องนี้เงาเจ้าปัญญาหรือว่า The Shadow นะคะแล้วก็คิดว่าผู้เขียนคือ Hans Christian Andersen เขาต้องการที่จะบอกหรือว่าสื่อสารอะไรกับเราแต่ละคนนะคะอาจจะคิดอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้อันนี้เป็นอิสระเลยนะคะสำหรับการอ่านเรื่องของคริสเตียนฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนที่ตัวเขาก็จะไม่ได้สรุปบอกเอาไว้มาตอบจดหมายกันบ้างดีไหมคะดีเลยครับพี่มีคุณผู้ฟังนะคะคุณเดี๋ยวนะคุณเพียงจิตคุณเพียงจิตน่าจะใช่นะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยครับผม PIANGJIT คุณเพียงจิตครับผมเขียนมาว่าไงบ้างครับพี่ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะของ Facebook บุคคลของดิฉันนะคะครับคือเป็นเพื่อนกันด้วยบอกว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่มานานมากๆเดิมดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนฟังด้วยตอนนี้ฟังออนไลน์เริ่มจากไซอิ๋วเป็นเรื่องแรกถึงตอนที่90แล้วจากการฟังผ่าน3แพลตฟอร์มขอแบ่งปันความเห็นส่วนตัวข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะ
อันนี้จากแจงวิเคราะห์มาละเอียดเลยนะคะครับผม YouTube ข้อดีก็คือหาตอนที่ต้องการฟังได้ง่ายจัดเรียงตามลำดับข้อเสียถ่ายซิข้อเสียคืออะไรคุณจิตรินปิดจอฟังไม่ได้หรือเปล่าใช่แล้วก็เปลืองแบตครับผมเปลืองแบตเพราะว่าต้องเปิดหน้าจอต้องดูผ่านแอป YouTube ใช้ data มากครับผม Google Podcast ข้อดีคือประหยัดแบตใช้ data น้อยข้อเสียหาตอนที่ต้องการฟังได้ยากครับผมไทย PBS Podcast ข้อดีหาตอนที่ต้องการฟังได้ง่ายจัดเรียงตามลำดับดีประหยัดแบตใช้ data น้อยแต่มีข้อเสียก็คือฟังค้างตอนไว้พอกลับมาฟังใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่อ๋อครับผมมันไม่ต่อเนื่องครับชื่อตอนทุกแพลตฟอร์มยาวมากดูในมือถือบางตอนเห็นข้อความไม่ครบค่ะครับผมชอบรายการนี้มากอ้ออยากให้ลดเสียงประกอบเช่นเสียงฟันดาบฉากต่อสู้ลงเพราะบางครั้งกรบเสียงอ่านค่ะครับผมอันนี้คุณเพียงจิตก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากครับคือวิเคราะห์การใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมาให้เราด้วย อีกท่านหนึ่งนะคะคุณโยดิชิโยดิชิชื่อญี่ปุ่นมากครับคือพอเวลาอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยนะบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอ่านถูกหรือเปล่าเอาเป็นว่าเจ้าตัวคงจะรู้นะคะว่าหมายถึงใครนะคะครับผมโยดิชิบอกว่าวันก่อนได้อ่านไปแล้วที่บอกว่าอยากให้อ่านเรื่องของหลวงเมืองครับผมเรื่องผีดุนะคะดิฉันก็เลยถามต่อไปว่ารับฟังจากแพลตฟอร์มไหนคุณโยดิชิก็บอกว่าจากพอดแคสต์Spotify ครับมีคนฟังจากอันนี้เยอะนะวัยรุ่นฟังเยอะนะครับพี่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณน้าค่ะคุณน้าสิริวันจากสหรัฐอเมริกานะคะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนท้ายเราจะเปิดเพลงที่คุณน้าแนะนำมานะคะครับผมวันนี้จะเปิดเพลงโซวิเนียเดี๋ยวเปิดตอนท้ายค่ะฟังเพลงการปิดท้ายคุณน้าบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมีเมื่อคืนน้ามีโอกาสฟังสดเมื่อคืนในที่นี้เพราะคุณน้าเนี่ยอ๋อคือเช้าของบ้านเราใช่อยากเข้าไปทักทายแต่ไม่ทราบว่าจะใช้ช่องทางไหนคะการทักทายในขณะออกอากาศไม่จริงๆแล้วถ้าทักทายคือต้องทักทายมาทางอินบ็อกซ์นี่แหละครับผม เพราะว่าจริงๆก็คือเป็นสดแห้งอะครับคือเป็นการออกอากาศออกเป็นการออกอากาศแบบเป็นเทปครับผมใช่ค่ะเพราะว่ารายการเนี่ยเราบันทึกเทปเอาไว้เนื่องจากเป็นรายการที่มีขั้นตอนมีโปรดักชันเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำสดลำบากครับผมค่ะดังนั้นถ้าคุณน้าต้องการที่จะพูดคุยช่องทางนี้สะดวกสุดแล้วนะคะก็คือว่าถ้าต้องการพูดคุยทักทายก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาจะเป็นทางเพจรัศมีมณีนินอย่างที่คุณน้าทำอยู่หรือว่าจะเป็นทางเพจไทย PBS Podcast หรือว่าจะทิ้งความเห็นเอาไว้ในคลิปของ YouTube อันนี้คือช่องทางของการติดต่อนะคะแล้วก็นอกจากนี้อัปเดตกันสักนิดนึงนะคะกับช่องทางต่างๆที่สามารถฟังได้ในขณะนี้ค่ะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับฟังได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast ต่างๆนะครับ Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมี YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณน้าคุณเพียงจิตแล้วก็คุณโยดิชินะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ส่งข้อความมาพูดคุยทักทายแนะนำแล้วก็แจ้งผลการรับฟังค่ะอันนี้เราต้องการมากเลยนะคะว่าฟังจากแพลตฟอร์มไหนแล้วก็ผลการรับฟังเป็นยังไงนะคะมีเรื่องขัดข้องอะไรหรือเปล่ารวมไปถึงการแนะนำเรื่องใหม่ๆแนะนำมาได้เลยนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณเงาต่อเลยดีไหมคะดีครับพี่คุณเงาเจ้าปัญญา The Shadowของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกับหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะซึ่งเงาเนี่ยเขากำลังจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอายที่จะไปไหนมาไหนในสภาพเดิมนะคะหลังจากนั้นเขาทำยังไงกับความอายของเขาที่จะทำให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่เงา
ติดตามต่อได้เลยนะคะกับเงาเจ้าปัญญา The Shadow ค่ะจากนั้นเงาก็เล่าต่อว่าหลังจากนั้นผมก็เลือกไปหาคนทำขนมเค้กผมแอบอยู่ข้างหลังหล่อนหล่อนไม่รู้หรอกว่าหล่อนเนี่ยช่วยบังผมไว้ได้มากแค่ไหนตกเย็นผมก็ออกไปข้างนอกวิ่งไปตามถนนสายต่างๆกลางแสงจันทร์ทำตัวยืดยาวไปตามกำแพงมันจะกระจีหลังดีชะมัดเลยผมเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงแอบมองเข้าไปในหน้าต่างสูงเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงขึ้นไปบนหลังคาแอบมองในที่ที่ไม่มีใครแอบมองได้แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ควรเห็นมันเป็นโลกที่โสมมต่ำช้าจะเป็นคนไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการยอมรับหรือยกย่องให้เป็นผมได้เห็นสิ่งที่นึกไม่ถึงเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายพ่อแม่เด็กๆที่แสนน่ารักและสุดจะหาอะไรมาเทียบเทียมผมเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงรู้แต่ทุกคนก็อยากรู้สิ่งไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อนบ้านถ้าเป็นคนเขียนข่าวหนังสือพิมพ์จะต้องมีคนอ่านแน่ๆแต่ผมเขียนถึงคนเหล่านั้นโดยตรงทุกเมืองที่ผมไปมีแต่ความน่ากลัวพวกเขากลัวผมแต่ก็ชอบผมมากเช่นกันพวกศาสตราจารย์ยกให้ผมเป็นศาสตราจารย์ช่างตัดเสื้อเอาเสื้อใหม่ให้ผมใส่ผมมีทุกอย่างเพียบพร้อมเจ้ากรมธนารักษ์ออกเหรียญใหม่ให้พวกผู้หญิงชมว่าผมหล่อเหลาผมจึงเป็นผู้ชายอย่างที่ผมเป็นตอนนี้ผมต้องลาจากคุณแล้วนี่เป็นอาบัติของผมผมพักอยู่บนถนนด้านที่รับแสงแดดหน้าฝนผมจะอยู่แต่ในบ้านเงาพูดแค่นี้แล้วก็จากไปเป็นเรื่องแปลกที่สุดเลยชายผู้คงแก่เรียนพูดกับตัวเองด้วยความแปลกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันอีกหลายปีเงาก็กลับมาอีกครั้งนี่เหตุการณ์เป็นอย่างไรฮะอันนี้จ้าฉันเขียนเรื่องจริงเรื่องดีๆและเรื่องสวยงามแต่ไม่มีใครสนใจเลยฉันจะหมดหวังแล้วฉันจริงจังกับมันมากเกินไปนี่แต่ผมไม่เป็นแบบนั้นผมอ้วนท้วนดีนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการคุณไม่เข้าใจโลกคุณจะต้องป่วยเพราะเรื่องนี้คุณต้องไปเที่ยวบ้างนะนี่หน้าร้อนนี้ผมจะไปเที่ยวคุณจะไปกับผมไหมผมอยากได้เพื่อนเดินทางมันคงจะสนุกมากเลยถ้าคุณไปกับผมผมจะออกค่าใช้จ่ายให้เองเงาชวนแต่ชายผู้คงแก่เรียนตอบปฏิเสธโอ้ไม่ละมันมากเกินไปถ้างั้นก็ตามใจการเดินทางจะทำให้คุณรู้สึกดีมากเลยคุณมาเป็นเงาผมไหมคุณจะได้เที่ยวฟรีใช่ไหมโอ้ยไม่ละไม่ดีหรอกเฮ้ยโลกก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปพูดจบเงาก็จากไปอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วผู้คงแก่เรียนไม่ได้อยู่ในสถานะที่น่าอิจฉาสักนิดความทุกข์ทรมานติดตามเขาตลอดเวลาสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งดีๆและสวยงามที่เขาพูดเป็นเหมือนลมที่ไม่มีใครฟังในที่สุดเขาก็ล้มป่วยโอ้ให้ดูสิคุณเนี่ยมีสภาพเหมือนเงาเลยนะเพื่อนๆของเขาบอกทำเอาเขาถึงกับมือไม้สั่นเพ
ราะนึกถึงเจ้าเงานั่นคุณควรจะไปตากอากาศชายทะเลบ้างเงาบอกเมื่อครั้งหนึ่งมันกลับมาเยี่ยมเขาเงาแนะนำเขาว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำผมจะพาคุณไปด้วยเพื่อเห็นแก่ความเป็นเพื่อนผมจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายคุณก็มีหน้าที่เขียนบรรยายมันอาจพอทำให้ผมเพลินระหว่างทางได้ผมจะพาไปตากอากาศเคราของผมไม่ค่อยงอกงามเท่าที่ควรนั่นเป็นการเจ็บป่วยแบบหนึ่งคนเราต้องมีเคราจงฉลาดและรับข้อเสนอนี้ซะเราจะเดินทางในฐานะสายพวกเขาจึงออกเดินทางโดยมีเงาเป็นนายพวกเขาขับรถไปด้วยกันขึ้นรถบ้างลงเรือบ้างเดินไปด้วยกันบ้างบางทีก็เคียงข้างกันบางทีก็อยู่ข้างหน้าบางทีก็อยู่ข้างหลังแบบเดียวกับดวงอาทิตย์เงาคอยดูแลแล้วก็วางตัวเป็นนายตอนนี้ผู้คงแก่เรียนไม่ได้คิดมากแล้วเขาเป็นคนมีใจเมตตาแล้วก็ยังอ่อนโยนเป็นมิตรวันหนึ่งเขาก็เลยบอกกับเงาว่าในเมื่อตอนนี้เราเป็นเพื่อนร่วมทางกันแล้วเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กมาดื่มให้เธอตามธรรมเนียมกันหน่อยไหมฟังดูสนิทกันหน่อยคุณพูดถูกเป็นการพูดที่ตรงไปตรงมาและด้วยท่าทีที่หวังดีในฐานะผู้คงแก่เรียนคุณรู้ดีว่าธรรมชาติแปลกแค่ไหนคนบางคนแตะกระดาษเก่าๆสีตุ่นๆไม่ได้ถึงกับป่วยไปเลยบางคนเนี่ยทนเสียงตะปูครูดกับกระจกไม่ได้ถึงขั้นแขนขาสั่นเลยผมก็รู้สึกคล้ายกันเมื่อได้ยินคุณเรียกผมว่าเธอครั้งแรกที่อยู่กับคุณน่ะผมรู้สึกเหมือนถูกกดติดดินมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ใช่ความหยิ่งทะนงผมยอมให้คุณเรียกผมว่าเธอไม่ได้แต่ผมยินดีเรียกคุณว่าเธอดังนั้นเงาจึงเรียกอดีตเจ้านายของมันว่าเธอไม่ดีเลยนะที่ฉันต้องเรียกเขาว่าคุณชายผู้คงแก่เรียนคิดถ้าเขาเรียกฉันว่าเธอแต่ก็ต้องยอมรับอ่ะนะจากนั้นพวกเขาก็มาถึงสถานตากอากาศที่มีคนแปลกหน้ามากมายหนึ่งในนั้นคือเจ้าหญิงองค์หนึ่งซึ่งกำลังกลุ้มใจที่มองเห็นสิ่งต่างๆดีเกินไปซึ่งน่าตกใจมากเธอสังเกตได้ทันทีว่าคนแปลกหน้าที่เพิ่งมาถึงมีอะไรต่างจากคนอื่นๆเขามาเพราะว่าต้องการให้คราวขึ้นงามแต่ฉันเห็นสาเหตุที่แท้จริงเขาเป็นคนไม่มีเงาด้วยความที่เป็นคนอยากรู้อยากเห็นในระหว่างเดินเล่นเธอจึงเปิดฉากพูดคุยกับสุภาพบุรุษแปลกหน้าคนนั้นและในฐานะของเจ้าหญิงเธอไม่จำเป็นต้องทนฟังเรื่องที่ไม่เป็นสาระเธอก็เลยถามเขาอย่างไม่อ้อมค้อมว่านี่ปัญหาของคุณก็คือคุณไม่มีเงาใช่ไหมพระองค์คงเป็นคนที่มองอะไรเฉียบแหลมมากเงาตอบกระหม่อมรู้ว่าปัญหาของพระองค์คือทรงมองอะไรได้ชัดเกินไปแต่ตอนนี้ทรงหายแล้วทรงมองเห็นชัดน้อยลงกระหม่อมเพียงแต่มีเงาที่ไม่เหมือนใครเท่านั้นเองทรงเห็นคนที่ไปไหนกับกระหม่อมเสมอๆไหมคนอื่นๆมีเงาอย่างที่มีอยู่ดาดเดินแต่กระหม่อมเนี่ยไม่ชอบอะไรที่ธรรมดาเราต่างให้คนรับใช้ของเรามีเสื้อผ้าใส่ดีกว่าที่เราใช้เองกระหม่อมจึงให้เงาของกระหม่อมแต่งตัวเป็นมนุษย์ผู้ชายกระหม่อมให้เงาแก่เขาด้วยมันออกจะราคาแพงแต่กระหม่อมชอบมีอะไรไม่เหมือนใครอะไรนะนี่ฉันหาแล้วจริงๆหรอน้ำแร่ที่นี่วิเศษกว่าที่ไหนๆในโลกเลยนะ
น้ำมีอำนาจวิเศษมากแต่ฉันจะยังไม่จากที่นี่ไปเพราะว่าฉันชักเริ่มสนุกแล้วฉันชอบชายแปลกหน้าคนนี้แล้วถ้าคราวของเขาไม่ขึ้นงามเขาก็คงจะจากพวกเราไปคำวันนั้นเจ้าหญิงกับเงาเต้นรำด้วยกันในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่เจ้าหญิงตัวเบาวิวแต่เงายิ่งเบากว่าเธอไม่เคยมีคู่เต้นรำที่เบาแบบนี้มาก่อนเธอเล่าให้เขาฟังว่าเธอมาจากไหนและเขาก็รู้จักที่นั่นเขาเคยไปที่นั่นมาก่อนแต่เธอไม่อยู่ที่บ้านเขาแอบมองเข้าไปทางหน้าต่างทั้งชั้นบนและชั้นล่างเขาได้เห็นทั้งสองส่วนเขาจึงตอบเธอได้แล้วก็พูดเป็นในว่าเธอเป็นคนน่าทึ่งเขาต้องเป็นคนฉลาดที่สุดในโลกเธอรู้สึกนับถือความรู้ของเขาเมื่อเต้นรำด้วยกันอีกครั้งเธอก็หลงรักเขาเข้าแล้วเงาสังเกตเห็นเพราะว่าเธอแทบจะมองทะลุเขาด้วยตาของเธอพวกเขาเต้นรำกันอีกรอบเธอจวนจะสารภาพรักกับเขาแต่เธอเป็นคนสุขุมระมัดระวังเธอนึกถึงประเทศชาติและประชาชนอีกจำนวนมากที่เธอจะต้องปกครองเขาเป็นคนฉลาดเขาเต้นรำสวยมากดีมากแต่เขามีความรู้แน่นหนาจริงๆนะหรอเรื่องสำคัญแบบนี้เขาจะต้องถูกทดสอบเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากจากนั้นเธอก็เริ่มซักถามเขาในเรื่องยากๆเท่าที่จะนึกออกเรื่องที่เธอเองไม่อาจจะตอบได้เงาทำหน้าแปลกๆนี่คุณตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้หรอมันเป็นเรื่องที่ผมเรียนตอนเป็นเด็กผมเชื่อว่าเงาของผมซึ่งอยู่ตรงประตูนั่นสามารถตอบได้นะเงาของคุณนั่นหรอพิเศษเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบได้นะผมแค่คิดเท่านั้นเองเพราะว่าเขาติดตามผมมาหลายปีฟังผมพูดคุยมาตลอดจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะนี่ถ้าพระองค์จะอนุญาตให้หม่อมฉันลองดูเขาชอบทำตัวเป็นคนน่ะเขาจะอารมณ์ดีมากและตอบคำถามได้ดีเขาต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นคนดีฉันชอบเจ้าหญิงบอกแล้วก็เดินไปหาผู้คงแก่เรียนที่ประตูทรงตรัสกับเขาเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เรื่องผู้คนภายนอกแล้วก็ภายในโลกซึ่งชายผู้คงแก่เรียนก็ตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดโอ้โหคนที่มีเงาฉลาดขนาดนี้จะต้องมีอะไรดีแน่นอนถ้าฉันเลือกเขาเป็นคู่ครองก็จะดีกับประชาชนและอาณาจักรของฉันฉันตกลงใจแล้วพวกเขาตกลงกันในเวลาไม่นานทั้งเจ้าหญิงและเงาแต่จะต้องไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้จนกว่าพระองค์จะไปถึงอาณาจักรของพระองค์ต้องไม่ให้ใครรู้แม้แต่เงาของกระหม่อมเองก็ไม่รู้เงาบอกเขามีแผนของเขาเองตอนนี้พวกเขาเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของเจ้าหญิงแล้วฟังนะมิตรที่ดีของผมเงาพูดกับผู้คงแก่เรียนตอนนี้ผมกลายเป็นคนมีความสุขและมีอำนาจเท่าที่ใครๆจะมีได้ผมจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเธอจะต้องอยู่กับผมในพระราชวังนี้นั่งรถพระที่นั่งไปกับผมแล้วจะได้รับเบี้ยหวาดปีละหมื่นปอนด์แต่เธอต้องยอมให้ใครๆเรียกเธอว่าเงานะเธอจะต้องไม่บอกว่าเธอเป็นมนุษย์มาโดยตลอดแล้วก็ทุกๆปีละหนึ่งครั้งเมื่อผมออกมานั่งรับแดดที่ระเบียงเธอจะต้องนอนอยู่ที่เท้าผมแบบเดียวกับที่เงาทำผมต้องบอกเธอว่าผมกำลังจะแต่งงานกับพระธิดาของกษัตริย์พิธีอภิเษกจะจัดขึ้นเย็นวันนี้เมื่อผู้คงแก่เรียนได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจไม่นะไม่มีทางมันฉันจะไปกันใหญ่แล้วฉันไม่เอาด้วยหรอกท่านจะไม่ทำมันเป็นการหลอกลวงคนทั้งประเทศรวมทั้งเจ้าหญิงด้วยนะนี่ฉันจะบอกเขาทุกอย่างบอกว่าฉันเป็นมนุษย์แล้วบอกว่าคุณเนี่ยเป็นเงาคุณแค่แต่งตัวเป็นมนุษย์โอ้ยไม่มีใครเชื่อคุณหรอกมีเหตุผลหน่อยสิไม่อย่างนั้นอ่ะผมจะเรียกยามานะฉันจะไปหาเจ้าหญิงเดี๋ยวนี้แหละ
แต่ผมจะไปเป็นคนแรกเธอจะต้องเข้าคุกเขาตกลงใจจะทำอย่างนั้นทหารยามก็เชื่อฟังเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้ซึ่งที่พระธิดาจะแต่งงานด้วยนี่ดูคุณตัวสั่นจังเลยอ่ะเกิดอะไรหรือเปล่าคุณคงไม่สบายเรากำลังจะฉลองการอภิเษกเย็นนี้แล้วนะองค์หญิงเปรยเมื่อเงาเข้ามาในห้องของเธอไอ้ผมได้ดูสิ่งที่โหดร้ายที่สุดลองนึกภาพดูแต่มันเกิดขึ้นจริงๆกะโหลกของเงาน่าสงสารไม่อาจทนได้เงาของผมเป็นบ้าไปแล้วมันคิดว่ามันเป็นคนส่วนผมเนี่ยเป็นเงาของมันแย่จังแต่เขาถูกขังเอาไว้ไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ผมเนี่ยเกรงว่าเขาจะไม่มีวันหายโถเงาที่น่าสงสารเขาช่างโชคร้ายจังเขาปลดเปลื้องชีวิตน้อยๆของเขานับเป็นความกรุณาอย่างแท้จริงนะเมื่อคิดเรื่องนี้ฉันก็เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องให้เขาไปอย่างเงียบๆมันยากจริงๆเขาเป็นผู้รับใช้ที่จงรักภักดีซะด้วยเธอนี่เป็นผู้ดีจริงๆเลยเย็นวันนั้นเมืองทั้งเมืองก็สว่างสวยเสียงปืนใหญ่ดังตูมตูมเหล่าทหารแต่งตัวเต็มยศสวนสนามเป็นงานอภิเษกสมรสที่ยิ่งใหญ่เจ้าหญิงกับเงาออกไปปรากฏตัวที่ระเบียงและได้รับเสียงชัยโยโห่ร้องแต่ในส่วนผู้คงแก่เรียนไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้เพราะพวกเขาได้เอาชีวิตไปจากเขาแล้วและนี่ก็คือเรื่องเงาเจ้าปัญญาเดชาโดนะคะเจ้าปัญญาจริงครับพี่ฟังแล้วคิดถึงอะไรบ้างคะเนี่ยมันก็คุ้นๆเหมือนกันนะสามารถคิดได้หลายแง่มุมเหมือนกันครับผมเหมือนเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัทก็ได้นะพี่ประเด็นนี้ในกรณีที่เราอาจจะมีลูกน้องสักคนหนึ่งอันนี้ถ้าคิดเป็นรูปธรรมนะแล้วเราก็อาจจะไว้ใจถ่ายทอดหรือว่าสอนงานนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรต่างๆปรากฏว่าในที่สุดวันหนึ่งเขาอาจจะขึ้นมาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็อาจจะจัดการไล่คนคนนั้นออกไปก็เป็นได้เหมือนกันครับสำหรับตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยนะคะเด็กหญิงขายไม่ขีดไฟค่ะโอ้โหติดตามกันต่อนะคะกับตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้จะเปิดเพลงทันไหมนี่น่าจะทันนะครับพี่เพลงที่คุณณสิริวรรณแนะนำมานะคะโซวิเนียวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ